โอลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินเองนะทุกคนวันนี้มาทักทายทุกคนนะคะพอดีเมื่อลินไม่ได้ตั้งใจว่าลินจะถ่ายคลิปนะทุกคนแต่พอดีลินเห็นว่าฝนมันกำลังจะตกนะคะก็เลยจะเอาฟ้าฝนอากาศของเมืองชิวาวามาฝากทุกคนนะคะในวันนี้นะก็เมืองที่ลินอยู่ชิวาวาที่ภาคทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะทุกคนมันจะเป็นเมืองแบบทะเลทรายอ่ะทุกคนแล้วแบบนานๆทีฝนจะตกนะคะมันจะไม่มีหน้าฝนแบบว่าเฮ้ยเหมือนบ้านเราที่แบบว่าเออช่วงนี้เดือนนี้นะเป็นหน้าฝนนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงทุกคนฝนน่ะมันอยากตกวันไหนมันก็ตกเดือนไหนอยากตกเดือนไหนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะไม่มีแบบเอ้ยบ้านเรายังรู้ว่าเออเนี่ยมันเข้าหน้าฝนแล้วนะแต่ที่นี่ไม่นะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ลินอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่มาหลายปีมากฝนน่ะเนี่ยอย่างวันนี้นะเมื่อเช้าอ่ะคืออากาศมันเย็นทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนของเขาแล้วนะคะมันก็เนี่ยแต่ว่าอากาศมันก็เย็นตอนเช้าแล้วก็ยังใส่เสื้อแขนยาวมาเลยนะแล้วทีนี้พอสายๆมาทุกคนแดดร้อนมากแดดร้อนมากแล้วตอนเย็นตอนนี้คือฝนตกทุกคนเออฝนตกตั้งมันไม่ได้ตั้งเขามันตั้งมันฝนตกแล้วตกบ่อยๆนะคะไม่ได้ตกหนักนะแล้วถึงจะบอกว่าที่นี่นะทุกคนคือมี3ฤดูใน1วันก็คือมีร้อนมีฝนมีหนาวครบเลยนะคะใน1วันนะบางวันหลินใส่เสื้อแบบว่าเสื้อยืดธรรมดาเดินอะไรเงี้ยเอ้าที่ไหนได้หนาวอะไรเงี้ยทุกคนไม่มีอากาศที่มันแบบแน่นอนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าฝนนะอยากตกตอนไหนมันก็ตกอยากตกวันไหนมันก็ตกอะไรเงี้ยเออบอกไม่ได้ไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าฝนจะตกตอนไหนแล้วคนที่ชิวาวานะทุกคนเขาจะชอบหน้าฝนมากชอบน้ำชอบฝนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเวลาฝนตกเขาจะตากฝนกันนะคะไม่มีแบบว่ากางร่มอะไรไม่นะด้วยความที่เมืองอย่างที่ลินบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองทะเลทรายทุกคนหินดินทรายคือมันร้อนแบบร้อนอ่ะร้อนแบบร้อนมากอะไรเงี้ยพอฝนตกใช่ปะเขาก็เลยชอบที่จะเดินแบบตากฝนกันอะไรเงี้ยชอบเดินแบบว่าไม่ต้องกางร่มไม่มีร่มคือครั้งแรกที่ลินมาอยู่ที่นี่แล้วได้เห็นเลยเฮ้ยทำไมคนชิวาวาเขาเดินตากฝนกันคือเห็นฝนตกอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเขาเดินตากฝนกันก็คือคนที่นี่เขาจะชอบเดินตากฝนนะทุกคนเขาจะแล้วอย่างที่ลินบอกว่ามันจะตกวันไหนมันก็ตกทุกคนเออคนเขาก็ไม่ได้มีแบบพกร่มพกอะไรเหมือนบ้านเราบ้านเราฝนตกเออเรารู้เออช่วงนี้หน้าฝนนะเราก็พกร่มถูกปะแดดร้อนเราก็พกร่มถูกปะแต่ว่าที่นี่นะคะไม่นะทุกคนก็ฝนมันตกอย่างเงี้ยก็ต้องเดินตากฝนลินมาอยู่ที่นี่หรือก็เดินตากฝนเพราะด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกวันไหนถูกปะมันไม่ได้มีแบบเขาบอกไม่มีอะไรบอกเลยนะมันตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินหรือก็ต้องเดินตากฝนแล้วอีกอย่างนึงก็บ้านที่นี่ไม่มีกันสาดนะที่ลินทำให้ทุกคนดูใช่ป่ะไม่มีกันสาดตึกที่นี่ก็ไม่มีกันสาดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกก็ไม่มีที่หลบก็เดินตากฝนเลยทุกคนก็เดินตากฝนแบบถ้ามันไม่ถึงแบบว่าหนักหนาสาหัสมากอะไรเงี้ยถ้าแบบหนักจริงๆนะก็มันก็จะเขาจะเข้าแบบตามร้านอะคือพวกร้านค้าร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปหลบตามแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบกันสาดเหมือนบ้านเราอะไรนี้ไม่มีนะคะเออวันนี้เห็นฝนพอดีนะทุกคนก็เลยเออจะเอามาฝากทุกคนนะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วฝากติดตามหลินไปด้วยนะคะเดี๋ยวหลินจะมีเรื่องราวอะไรจากเม็กซิโกจากเมืองชิวาวามาฝากทุกคนอีกก็รอติดตามด้วยนะคะเสมอบ๊ายบายค่ะ